วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับจริงๆวิดีโอวันนี้เป็นวิดีโอที่ผมสัญญาไว้นานแล้วนะครับว่าจะทำแต่ก็ยังไม่มีโอกาสทำสักทีนั่นคือการเปลี่ยนบานหน้าต่างครับเนื่องจากบานหน้าต่างที่บ้านผมเนี่ยมันเก่าแล้วก็มันแตกแล้วก็มันใช้งานกลับมาซ่อมไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบานหน้าต่างกันด้วยตัวเองครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้จริงเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปจากนี้ครับจะทำการรีโนเวทตำแหน่งแถวๆนี้นะครับก็คือเปลี่ยนสงเปลี่ยนสีเปลี่ยนมูดแอนด์โทนเลยนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็รอดูแล้วกันนะครับแต่อย่างแรกเนี่ยวันนี้ผมจะต้องเปลี่ยนหน้าต่างอันนี้ก่อนคือปกติครับถ้ากรอบหน้าต่างของเราเนี่ยยังดีอยู่นะครับเราก็เปลี่ยนแค่อะไหล่นะครับอย่างตัวนี้มันเป็นบานกระทุ้งเราก็เปลี่ยนตัวกระทุ้งนะครับหรือใครเป็นบานพับก็เปลี่ยนบานพับไปนะแต่บานนี้คือสภาพมันเกินจะเยียวยาจริงครับอย่างตัวกรอบวงกบที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่ก็ยาซิลิโคนเข้าไปหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยก็ผุออกมาหมดเลยแล้วก็บัวพวกนี้ก็แตกหมดเลยนะครับเหลือที่ใช้ได้เนี่ยน่าจะเหลือกระจกอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวบานใหม่ผมเนี่ยจะเปลี่ยนแบบไม่เอากระจกแล้วนะเพื่อนๆหลายๆคนก็ใช้วิธีหนีปัญหาครับไหนๆจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นบานอลูมิเนียมไปเลยนะครับซึ่งก็ดีนะไม่ได้ไม่ดีนะครับผมก็เคยใช้บานหน้าต่างอลูมิเนียมแต่ข้อเสียส่วนใหญ่นะอลูมิเนียมมันก็จะเป็นบานสไลด์ใช่ไหมหรือบานกระทุ้งของอลูมิเนียมเนี่ยก็เปิดได้ไม่กว้างนะครับซึ่งการรับลมต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วที่สำคัญบานอลูมิเนียมสไลด์ถ้ามาอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะครับก็คือโดนฝนสาดเนี่ยน้ำเข้าแน่นอนเพราะบานอลูมิเนียมเนี่ยครับถ้าเราซื้อแบบถูกๆหรือไม่ได้ทำดีพอเนี่ยมันก็จะมีช่องต่างๆนะครับที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้โดยเฉพาะตรงรางเลื่อนของอลูมิเนียมเนี่ยนะมันทำให้น้ำไหลเข้ามาได้เหมือนกันครับแล้ววันนี้ครับหน้าต่างที่ผมจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นแบบเต็มบานไม่มีกระจกนะบางคนก็บอกว่าอ้าวทำไมพี่เอากระจกออกไปไม่สวยเลยอะไรเงี้ยจะบอกว่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่รับแดดนะครับดังนั้นเนี่ยติดกระจกนะครับก็ต้องติดม่านติดตัวกรองแสงอะไรอีกนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเนี่ยก็ต้องมาทำตัวกรองแสงนะครับจะบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นบานไม้ที่เป็นบานเต็มนะครับซึ่งเหมาะกับการอยู่หน้าบ้านและหน้าบ้านรับแดดมากๆเพราะว่าพอปิดหน้าต่างไม้ลงไปเสร็จนะครับมืดตึบครับแดดไม่เข้าตอนเช้าแน่นอนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นครับเรามารื้อบานเก่ากันออกก่อนเลยปัญหาของการรื้อพวกกระจกนะครับจะบอกว่ามันตากแดดตากฝนครับแล้วก็เนี่ยน็อตเนี่ยถึงมันจะติดไว้เป็นน็อตธรรมดานะครับเวลาเราแกะออกเนี่ยมันลำบากมากครับเพราะว่าน็อตพวกนี้สนิมกินครับหัวขาดหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องงัดออกมาครับชอบ DIY แนะนำให้ซื้อไวเหมือนกันครับนี่คือไขควงสำหรับงัดพวกน็อตต่างๆนะครับก็ง่ายๆครับเนี่ยนี่แบบนี้เห็นไหมเข้าไปนี่คือเห็นไหมเกลียวน็อตมันหายไปหมดแล้วครับเพราะว่าสนิมกินรุนไปหมดแล้วใช้ไม่ได้แค่นี้เองครับเราก็ถอดบานเก่าออกมาได้แล้วโอ้เพครับตอนนี้เราก็ถอดแล้วนะครับแล้วผมก็ซื้อบานหน้าต่างใหม่มาแล้วนะซึ่งบานหน้าต่างตัวนี้ก็เป็นบานหน้าต่างไม้นะครับแบบไม่มีกระจกนะครับตัดปัญหาเรื่องของการต้องเอาไปใส่กระจกนะครับเราเพื่อนๆอยากได้บานมีกระจกนะครับเราก็ต้องซื้อแยกนะปกติร้านที่เขาขายพวกหน้าต่างไม้เนี่ยส่วนใหญ่นะจะไม่มีใส่กระจกให้นะครับยกเว้นรุ่นที่เขาใส่กระจกไว้สำเร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องซื้อตัวบานหน้าต่างเนี่ยเราก็ไปร้านกระจกนะครับไปใส่กระจกเพิ่มครับอันนี้แล้วแต่ร้านนะซึ่งผมก็บอกไม่ได้ว่าร้านไหนขายยังไงนะครับส่วนใครที่อยากซื้อบานแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอครับบานนี้เนี่ยราคาประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองขนาดบานนะครับก็จะเป็น60คูณ1เมตรนะเป็นไซส์มาตรฐานนะครับหรือบางทีก็จะมีไซส์เล็กนะเป็น50คูณ1เมตรนะครับอันนี้ก็ไปถามร้านค้าเขาดูนะว่าเขาขายไซส์ไหนแต่ที่สำคัญครับเราต้องวัดหน้าต่างเก่าไปก่อนนะครับซึ่งหน้าต่างเก่าผมวัดไปแล้วมันคือ99คูณ59ไซส์ประหลาดมากครับวันนี้ที่ซื้อมานะครับมันก็เลยใหญ่ไปโอเวอร์ไซส์นะประมาณ1เซนซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องทำการใส่ตกแต่งอะไรให้มันเข้ารูปเข้ารอยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปวัดก่อนนะเผื่อฟุกๆใส่ได้เห็นนะครับอ่ะมาบ้านโบราณเนี่ยไซส์หน้าต่างก็ไม่ค่อยมาตรฐานนั่นไงเห็นไหมว่าแล้วไม่ได้ครับก็ไม่ได้นะครับนี่ก็ผิดไปประมาณ1เซนดังนั้นเนี่ยเราต้องไปทำการขัดแต่งครับขัดแต่งเราก็ทำการวัดขนาดบานหน้าต่างของเราให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะต้องตัดแต่งยังไงนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าผมเป็นคนขี้เกียจครับดังนั้นเนี่ย
ผมจะตัดแต่งจากด้านนอกไปเลยนะครับส่วนคนที่อยากได้งานเนี้ยบๆนะวงกบเท่ากันทุกด้านนะครับให้สั่งร้านที่เขาทำเฉพาะนะครับจริงเนี่ยเขาสามารถทำไซส์เฉพาะให้เราได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ไปเจอหน้าต่างเก่าๆไซส์ประหลาดๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมซื้อสำเร็จรูปมาดังนั้นเนี่ยเราต้องมาตัดแต่งเองนะครับจริงแล้วถ้าอยากให้สวยงามเนี่ยมันควรจะตัดเข้าไปข้างละนิดเดียวนะครับใส่เข้าไปข้างละครึ่งเซนอย่างเงี้ยนะครับทั้ง4ด้านนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปผมขี้เกียจดังนั้นเนี่ยผมก็จะตัดแบบนี้เนี่ยแหละครับหลังจากที่เราตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยครับนี่เราก็มาเช็คดูนะว่ามันวางเข้าไปได้ไหมนี่นะครับอ้าวไม่ได้ต้องไปแต่งอีกทีนึงมันไม่มาตรฐานครับมันบวมฮะวงกบมันบวมไม่เท่ากันนี่เรียบร้อยครับเข้าไปได้แล้วครับพอดีแบบเป๊ะๆมากๆฮะโอเคเลยอ่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปครับอ้าวเวนกรรมแล้วล่ะครับตอนนี้วงกบมันเก่ามากครับแล้วก็เนี่ยครับมันเริ่มผุแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับผุออกมาหมดเลยอย่างนี้โอ้โหจะเปลี่ยนวงกบนี่ก็คงยุ่งครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมกันดีกว่าครับเราใช้วิธีซ่อมกันนะครับอย่างก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขุดไอ้ไม้ยุ่ยๆนี่ออกนะครับแต่ไม่ต้องออกมาก็ได้นะขุดแล้วก็ยัดๆไปข้างในนะครับขุดออกมาก่อนนะขุดให้มันตรงยุ่ยทั้งหมดออกก่อนนะนี่แบบนี้นี่ครับแล้วก็เมื่อกี้เราตัดไม้อ่ะเรามีขี้เลื่อยเหลือพอดีเลยนะครับเราจะใช้ขี้เลื่อยให้เป็นประโยชน์ครับดีกว่าไม่ต้องทิ้งด้วยนะฮะนี่เอามาโปรยรวมกันครับเราก็แค่เอาเศษขี้เลื่อยที่ตัดจากหน้าต่างเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปในรูตรงนี้นะครับอัดลงไปให้เต็มเลยครับนี่ครับเทเข้าไปครับนี่มีเท่าไหร่อัดเข้าไปให้แน่นเราก็หยอดกาวตาช้างนะครับหรือกาวร้อนก็ได้นะกาวร้อนจะราคาถูกกว่าครับแต่ว่าวันนี้ผมมีกาวตาช้างเหลืออยู่แล้วครับผมก็เอากาวตาช้างครับหยอดลงไปเลยแบบนี้พยายามหยอดลงไปให้ชุ่มๆนะครับหรือจริงๆอ่ะถ้าใครไม่มีขี้เลื่อยนะแล้วอยากซ่อมงานแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ทิชชู่ได้นะครับเอาทิชชู่มายัดก็ได้เหมือนกันครับรอสักครู่นะครับพอแห้งนะครับเราก็สามารถจะขัดแต่งได้นะครับโดยใช้กระดาษทรายครับใครอยากทำให้เนี้ยบทำให้สวยนะครับก็ขัดให้สวยนะครับแต่ว่าวงกบผมเก่าๆแบบนี้ก็ทำประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแข็งแรงครับนี่ฮะแค่ให้ดูครับไม่มีรูแล้วนะครับครับจริงๆแล้วอย่างนี้นะครับจะเอาไปใช้เลยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็เคลือบครับแต่ถ้าใครอยากให้แบบผิวสัมผัสมันเนียนๆนะครับเราก็ทำการขัดเสี้ยนครับเดี๋ยวผมจะขัดเสี้ยนก่อนนี่ครับก็ขัดเสี้ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม้ก็จะแบบสัมผัสดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ผิวก็จะแบบลื่นเลยครับลื่นเหมือนสไลเดอร์เลยเนี่ยต่อมานะครับเราจะทำการเซาะร่องนะครับเซาะร่องสำหรับใส่บานพับครับซึ่งตำแหน่งที่เราจะใส่นะครับเราก็จะวัดนะครับจากบนล่างนะครับลงมาประมาณ5นิ้วครับที่บานพับนะครับบานพับเราก็เปิดให้เป็น90องศาเลยแล้วก็อีกปัญหาที่หลายๆคนห่วงกันคือการเซาะร่องวงกบนะครับหรือว่าเซาะร่องใส่บานพับนั่นเองนะครับจะบอกว่าผมก็ทำครั้งแรกครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับนี่ไงแกะห่อใหม่เลยนะครับไม่เคยทำมาก่อนนะเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับก็คือสิวนั่นเองนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับคือการเซาะร่องบานพับนะครับแต่ว่าจะบอกว่าไม่ใช่ช่างนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ชำนาญนะครับนี่คือทำครั้งแรกเหมือนกันนะตั้งเส้นก่อนนะเราจะตั้งเส้นก่อนกันไม่ให้ไม้มันแตกออกไปนอกกรอบของเรานะครับเวลาตั้งเส้นเนี่ยให้เคาะลงไปให้ความลึกเท่ากับร่องที่เราต้องการจะเซาะนะฮะแต่จริงๆอาจจะบอกว่ากะเอาครับเวลาซื้อสิวอ่ะซื้อไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับสักประมาณ32มิลแบบนี้ก็ได้นะผมว่ากำลังใช้งานพอดีสำหรับเซาะบานพับหน้าต่างหลายๆคนนะครับจะใช้วิธีแซะนะครับแนวนอนแบบนี้นะต้องบอกว่าจริงๆมันก็ได้ตอนแรกผมก็ซ้อแบบนั้นแต่เมื่อกี้ครับหลังจากซ้อวงกบแล้วครับมาเจอครับว่าวิธีนี้มันง่ายกว่านั่นก็คือการซ้อร่องจากแนวขวางจะทำให้ดูใครว่าผิดหรืออะไรผมไม่รู้นะแต่จะบอกว่าวิธีนี้มันง่ายครับก็เปิดขึ้นมาครับระวังนะอย่าให้ทะลุนะครับถ้าตีแรงไปเดี๋ยวทะลุไปฝั่งนู้นนะต้องคอยย้ำมือด้วย
ซอฟฝั่งนี้ทีนึงนี่ครับแล้วทีนี้ก็ได้ออกมาแล้วนะทำการแต่งครับนี่เห็นไหมนะผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้ครับมันไม่ได้ยากครับง่ายมากจริงนี่ครับเสร็จแล้วก็เราก็ใส่บานพับให้เรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เนี๊ยบเท่ากับช่างนะแต่ว่าก็รับรองใช้งานได้แน่นอนครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเซาะร่องของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเซาะร่องวงกบบ้างนะครับวงกบตัวนี้เดิมมันเป็นบานเสียมครับมันก็เลยมีร่องครับผมก็เลยต้องมาเซาะร่องใหม่ให้ด้วยนะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมก็จะเอาไม้แผ่นนี้นะครับไปทำการเคลือบเพื่อรอแห้งนะครับกลับมาเสร็จไม่ได้พอดีกันสำหรับงานเคลือบในวันนี้นะครับผมก็ใช้สีย้อมไม้ Wood Tech ครับตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าหลังจากที่ดูมาแล้วนะตัวที่เป็นสีย้อมไม้เนี่ย Wood Tech นะครับดูน่าเชื่อถือที่สุดครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น WC301 ครับสำหรับคนที่อยากจะได้สีของเนื้อไม้เดิมๆนะครับโดยให้เงาขึ้นทนแดดทนฝนมากขึ้นนะเขาบอกว่าทาแล้วก็จะทนไปถึง5ปีครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูครับเอาให้มันรอดสัก2ปีเนี่ยผมก็ดีใจละผมก็จะทำการทาครับเพื่อให้มันทาง่ายครับผมก็จะทำการผสมกับทินเนอร์นี่มันใสจริงไหมเนี่ย เขาบอกว่าแบบอันนี้คือแบบใสแล้วนะคือเพื่อนๆสามารถเอาสีย้อมไม้วูดเทคอะทาไม้ได้เลยตรงๆนะครับแต่ผมอยากให้มันลื่นทาง่ายผมก็จะผสมทินเนอร์ลงไปเล็กน้อยครับนี่เราก็จะทำการทาครับกำลังจะมืดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องทำต่อให้เสร็จนะเพราะไม่งั้นคืนนี้ไม่มีหน้าต่างบ้านปิดนะครับก็เดี๋ยวจะทำการเซาะร่องวงกบครับและหลังจากเรารอเวลาครับให้สีย้อมไม้ของเราที่ยังไม่แห้งสนิทสักทีนะครับเพราะว่ามันเย็นมากมันดึกมากครับมันเลยแห้งช้ามากๆเลยนะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าใครทาสีย้อมไม้เนี่ยให้ผสมทินเนอร์เยอะๆหน่อยครับเพราะว่ามันจะแห้งเร็วขึ้นแต่แบบนี้เนี่ยมันเหนียวอยู่เลยนะครับแต่ก็ต้องติดอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวถ้ามันเป็นรอยอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บงานอีกทีแล้วกันนะที่ยับละมีที่ละติดเสร็จเรียบร้อยครับมาดูครับว่าปิดได้ไหมโอ้ยนี่ครับพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้สียังไม่แห้งครับเอ้าเบียดนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยแต่งเพิ่มอีกหน่อยนะผมว่าแต่ว่าก็ได้ครับได้เชื่อว่าเพื่อนหลายคนเป็นเหมือนผมนะครับคือทำเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดทุกอย่างอย่างดีครับแต่ว่าวงกบเก่าเนี่ยมันเบี้ยวมาก่อนนะครับพอเราทำต่อให้ตรงแค่ไหนมันก็เบี้ยวนะครับแล้วทีเนี้ยจะมาแต่งหน้าต่างเนี่ยโหก็ไม่มั่นใจครับอุตส่าห์ตัดซะตรงแล้วมันจะแต่งยังไงครับแล้วก็วิธีการใส่ไม้หรือว่าเราใส่กบก็ไม่ได้ใส่เก่งเหมือนช่างใช่ไหมครับมีวิธีอยู่ครับครับใช้จิ๊กซอวิ่งล่องไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นแบบเบียดเข้าไปแล้วเหลือแค่ทิศเดียวนะคือถ้าปิดไม่ได้เลยก็ต้องใส่ก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้คือปิดได้ครับแต่ว่ามันเบียดครับเนี่ยตรงไหนที่มันเบียดนะครับจิ๊กซอว์พอจิ๊กซอว์ผ่านได้เนี่ยมันก็จะปิดง่ายเลยครับพอดีเป๊ะเลยครับนะนี่ครับ2บานละนะปิดสบายมากตอนนี้ไม่มีปัญหาละครับที่เหลือก็เดี๋ยวเก็บงานสีให้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วนี่นะครับแล้วก็ติดกลอนอะไรให้เรียบร้อยก็จบเรียบร้อยฮะแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้จริงและสำหรับงบประมาณในวันนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับหลักๆนะครับก็จะมีค่าบานหน้าต่างนะครับที่บานละประมาณ300กว่าบาทนะครับ2บานบานพับเนี่ยตัวละประมาณ10บาทครับแต่ที่แพงขึ้นมาคือสีย้อมไม้กระป๋องนี้นะครับประมาณ300กว่าบาทครับแต่ใช้ไปแค่ครึ่งเดียวครับก็เก็บไว้ใช้ต่อได้นะงาน DIY เพื่อนๆลองทำดูครับไม่ยากอย่างที่คิด นะครับผมไม่ใช่ช่างผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้เช่นกันครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 subscribe และตอนนี้นะครับมี TikTok แล้วนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบายโอเคบ้านแล้วปิดด้วยพอปิดหน้าต่างแล้วครับสภาพก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าสีของที่บ้านเนี่ยก็เริ่มมีปัญหานะครับเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องทำ DIY ทาสีบ้านภายนอกใหม่ข้างหลังนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าสภาพหน้าบ้านตอนนี้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวทาสีหรือก็เปลี่ยนแปลงหน้าบ้านใหม่ถ้าไม่คิดอะไรออกก่อนนะครับว่าจะ DIY อะไรก็คงจะเป็นทาสีบ้านนี่แหละครับ